สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุโคตรบุญดีเสาเจยบัดหัวหน้าพาหล่อพาเปลี่ยนเห็ดแนวใหม่ด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดี FC และแฟนครับทั้งในและต่างประเทศทุกๆท่านก่อนสิลุยก็ขอแจ้งก่อนพี่น้องเริ่มซื้อเพิ่นเดี๋ยวก่อนบ่อันอย่าพึ่งด่ามาเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ที่มาสอนหัวค่ะแม่นครับแม่นอากาศอยากถ่ายทอดวิถีอีสานที่เพิ่นหาอยู่หากินมาตั้งแต่บรรพบุรุษครับอยากให้ถ่ายทอดอยากให้รู้ซื่อๆนะบ่ได้ตั้งใจว่าสิมาเฮ็ดให้มันสูญพอกสูญพันธุ์จังซี่นะย่านเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นก็หากินจังซี่แหละพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาตัวนึงอ่ะออกไข่เป็นพันๆนั่นแหละแม่นครับนี่แหละครับการวิธีเพื่อนี่ตกไปฮอดปีหน้าปีหื้อจังซี่นะผมเชื่อว่าคนอีสานหลายๆท่านนี่เคยเฮ็ดแบบนี้เคยหากินแบบนี้แล้วก็เป็นของโปรดของหลายๆท่านนําของมักของสุขุสุคนพุ่นล่ะครับมันแสบแฮงเอาแล้วก็แจ้งนําเด้อครับเธอรายชื่อตกหล่นไปท่านนึงครับผมคุณกิ่งแก้วจันแดงรีเวอร์เด้อค่ะเด้อคุณกิ่งแก้วจันแดงรีเวอร์โอนมา 1,500 เพื่อนสาวเจยนี่ล่ะแม่นค่ะพอดีว่า 1,500 บาทพอดีว่าเหลือเคสสุดท้ายที่บ่ทันได้จ่ายคือค่าไอศกรีม 1,500 อนุโมทนาบุญขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยๆลุงเรื่องในรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานครับผมไปลุยสาธุไปครับมานี่เอ้าลุยต่อเลยรอแล้วนะปุ่นใหญ่ๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าลุยเลยครับปัจจุบันนี้ผู้เฒ่าหลายๆท่านของภาคอีสานเพิ่นก็ยังสอนยังหากินแบบนี้อยู่พี่น้องอยู่หน้าตะโก้ครับหน้าตะโก้ใหญ่ไหมโอ้ยเอาเวฟเอาไปกินเบิดเฉพาะหัวกบใหญ่นี่นะใส่ไปมึงของย่ายๆก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปมึงของย่ายๆก่อนครับนี่ลูกสาวย่ายๆเพิ่นมาจากกรุงเทพกรุงไทยแล้วสงกรานต์หลายๆท่านก็กลับบ้านครับบริโภคจ้าได้บุญเยอะใสใสโอ้ยเฮ้ยเต็มเลยสอนบาทเดียวแม่พี่งวกครับพี่น้องโอ้ยเอาเวียบใดลงมาป้านี่เอามึงกันนะผลงานของสาวเจยอีเป้เวขี่อยู่เหมือนนะแม่นโหนี่ไม่งามงามใส่เลยนี่อันนี้เขาเรียกฮวกเขียดอีโมนี่เมื่อวานได้แต่แบบนี้ไหมนี่ไม่งามนี่ไม่แต่เมื่อวานได้แต่นี่มาเพิ่งนี่งวกมาสุงานแล้วแต่งานนี่ก็นี่นะมันมีงานนั่นนี่นั่นโอ้สิได้กินแกงหัวกล่ะเออนั่นล่ะเกสหมอยแล้ววะเบิดสอนนี่ล่ะพี่น้องมันจังสิถูกดีโอ้ยไข่รอดขอให้รถใหม่ที่ใช่เอ๊ะยำเดี๋ยวมากระดูกแต่พ่นอย่าบอกทั่วเขาสอนเขาในผ่าสอนเลยนี่นั่นอร่อยอร่อยอร่อยแต่คันยำก็หาบอกเฮาขึ้นมาแล้วมานี่รุ่นกันแมงดาเว้ยไผนี่ดิมันบ่หอมล่ะบ่ต้องเอามันหอมอยู่ล่ะสิดมดังดมนะเอ๊ะเอาถังผมมาให้เนี่ยให้ถังเก็บซอยปลาแล้วลูกแล้วโอ้โหโอ้ยรัวโบย่านอันนั้นอันนี้อุ้ยอุ้ยโอ้ยพอซิ่วเขาหามาเวฟนี่ไม่งางามหาไปพ่อได้อยู่ได้กินพี่น้องของแซ่บครับนั่นที่กินเถื่อพี่น้องปีละครั้งโอ้ง4-5 ปีแล้วบ่ทันได้กินนะ
ตั้งแต่เฮ็ด YouTube มานี่ตลาดสดเธอเดียวอยู่ตลาดบ่อื่นเด้อตลาดนั้นบ่มีได้ล่ะอยู่บ้านฮวกเลี้ยงฮวกเลี้ยงก็บ่มีมีเพิ่นมาขายอยู่มาโรงงานใหม่เบิ่งบ่องนั้นใหญ่ๆแล้วกินจนเอียล่ะจนสิเบิดล่ะอันนี้งานใหม่เบิ่งสิลองลงเบิ่งก่อนเดี๋ยวต้องเอาสวิงลองตักเบิ่งก่อนเดี๋ยวเขาสิตักเบิ่งก่อนเพิ่นลองมึงเดี๋ยวลองมึงก่อนเอ้ยมันก็สู้อือมากินบ่บินบ่บินนะนี่ไม่งามงามโอ้นี่ก็ปูเอาเบิดได้เบิดนี่ไอ้โอ้ก็วิ่งตัวนี้ห่างตัวนี้หวกออกห่างห่างโพดเดี๋ยวต้องเอาเพลองเอ๋อไปเรื่อยๆครับพี่น้องหยังแลนนี่หยังปูนี่คนนั่นว่าแลนโอ้ยกับปูอุ้ยหวกนะหวกขี้โมเต็มเลยพ่อสั่นขึ้นมาเอาพามานี่เดี๋ยวมันสิคุณโอ้ยหวกแลนเออเอาปูมาปูมาอุ้ยห่วยหลายๆพันนะเดี๋ยวๆพี่น้องเดี๋ยวนี่นี่มิงลางงามนี่โอ้หัวเขียดอีโมเต็มเลยพี่น้องเก็บๆๆๆนี่ก็พูดนะนี่มิงลางงามแม่งลางงามแม่งลางงามแม่งลางงามลางงามลางงามงามสำเนียงไม่เหมือนกันจ้าผู้มิงดาหน่อยก็หลายอือได้กินแล้วสิได้กินแกงหัวแกงแม่งลางงามเดี๋ยวนั่งลงเรียกดีๆก่อนขออนุญาตเรียกก่อนพี่น้องเก็บก่อนมานี่มาเอาแผ่รองมาดิตั้งกล่องเด้อระวังตกลุงกับปู่เด้อเออตกแน่รอเดี๋ยวลุงกับปู่ลุงกับปู่กับปู่หลายค่ะโอ้ยนั่นเขาแล้วเขาแผ่แล้วเออปูแลนปูแลนโอ้ลายอยู่โอ้ยเสียงใหม่ซักข้าวแกกๆๆมาเออนี่เลยเป็นหยังนี่ไผเป็นหยังบ่นี่คือปากสีตาโกนบ่บ่ได้ท่านะบ่นี่บ่แต่งให้เบิ่งบ่นี่ไม่ได้แต่งเลยจ้ามึงเบิ่งพี่น้องเบิ่งความผิดสังเกตเบิ่งจืดหายกว่าแก้งจืดมื้อนี้บ่ได้แก้งจืดบ่ได้ใส่รถดีจ้าเก็บเอาแม่งละง่ำส่วนมากได้กินแล้วพี่น้องเก่งฮวกกลับมื้อใดฮั่นมันบ้านกลับมื้อใดกลับวันที่18แต่ว่าพุ่นนี้เฮากลับมื้อนึงแล้วเนาะแม่นส่วนมากเฮากลับวันที่17โอ้ให้สอนมันจะทางไหน
ตอนอยู่นี่ว่ะกินบ่ติล่ะพี่น้องว่าสิดับได้จังได๋นี่เดี๋ยวเอาบ่เบิดเฮาก็ปล่อยลงน้ำแล้วก็มึงติล่ะหวกเต็มเลยหวกอันเขียดอีหมูทั้งหวกเขียดอีหมูทั้งหวกเขียดตะปาดก็นั่นดิขาวๆอันนี้พี่อีต๋อเอออันนี้แม่งละงามเขียดนี่มึงอันนี้ยันนางยงโยติล่ะยันนางยงโยกังสีดอ่ะนี่ตัวตัวที่หน่อยแห้งเฮาก็สิปล่อยลงจังซี่คือสู่ธรรมชาติคือเก่าก็เพิ่นบ่ตายเด้อพี่น้องนอกจากว่าน้ําสิแห้งแม่นน้ําแห้งก็เป็นอาหารนกต่อครับวัฏจักรแม่นมื้อนั้นก็มีแต่จังซี่เตรียมตอมเอาไปปล่อยบัดนี นี่ก็สิได้พ่อออล่ะอืมบาวิดกับตาทองลูกศรตาทองก็มีเสือประจําช่องล่ะยายจะไม่กล้าพามวนเจ้าของช่องคือบ่ใส่เสือเจ้าของช่องประจําช่องตกข่าวมาเนาะโอ้ยบ่แม่นหยังดอกพ่วงตื่นนี่แหละคิดติดล่ะคิดเบิ่งติล่ะพี่น้อง 4:00 น.เกือบเที่ยงพ่วงตื่นหวกเขียดอีหมูนั่นแหละแซ่บหวกอันใดก็กินได้เบิดคันผู้ใดทันสมัยอันนี้ผู้ใดเป็นแฟนตัวยงของสาวเจยอีลีอีหลอสิเคยเห็นคลิปแรกที่ไปสอนอยู่สาสาวใหญ่เออสาใหญ่ใหญ่เดี๋ยวตามไปกินหวกเขียดอีโต้ลูกออดเขียดอีโต้เขียดตะปาดสอนมากแกงต้มโซดห่อนๆกับประสางไอ้มุยโอ้แซ่บคือการใส่ใบโมงใส่ใบอีตูไทอีหยังเขาเขียดเขียดเขียดนะเออเอาน้ำเด้อไปปนเขียดจนาแอบเขียดจนตรงเลยไหเขียดจนาตัวแบบไงอุ้ยนั่นเต้นดวงดวงดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่อุ้ยอุ้ยนี่น่าเม่งข้าวสารนี่เอิญเม่งข้าวสารอุ้ยนี่หวกตะเกานี่ขัวแม่งข้าวสารแซ่บขัวได้แกงนี่ขัวอยู่บ้านขัวขัวแล้วเอาใส่ถุงใส่ถุงห้อนแล้วกดกัดก้นดูดกินเลยนะอุ๊ยนี่นี่เขากินดิบก็ได้เด้นี่กินดิบมันหลายเด้แม่งข้าวสารสมัยตะกี้นี่ช่วงมื้อนี้ก็หลายเก็บใส่บ่ได้สอนแม่นครับช่วงมื้อนี้ก็หลายปีนี้ฝนมาไว้ก็เลยได้สอนปกตินาคันฝนมาช่วงเดือนเมษาพฤษภาเขาก็หว่านข้าวแล้วเบิดล่ะนี่เขากินดิบก็ได้เด้นี่พี่น้องแม่งข้าวสารกินได้เพราะว่าเฮาบ่ได้ทําคลิปแบบนี้โดนแล้วผู้แน่เพิ่นเพิ่งเขามาติดตามรับชมนี่นะคะเห็นยายจะไม่กล้าแล้วยายจะไม่กล้าเพิ่นมีช่องชื่อว่าช่องยายจะไม่กล้าพามวนช่อง YouTube เด้อค่ะเด้อยายจะไม่กล้าพามวนพิมพ์เข้าไปค่ะพิมพ์บ่เป็นกะให้ลูกหลานพิมพ์ให้เด้อค่ะเด้อยายจะไม่กล้าพามวนบางท่านบางคนว่าบ่เห็นยายจะไม่กล้าเปิดช่องตอนนี้กะผู้ติดตามหมื่นกว่าคนแล้วค่ะนี่สร้างรายได้เรียบร้อยแล้วกะบอกท่านที่มาใหม่ประมาณคนหนึ่ง2คนจังซี่แหละที่เพิ่นบ่ฮู้นั่นน่าเห็นเพิ่นพิมพ์หาอันนั่นแหละยายจะไม่กล้าพามวนเด้อค่ะเด้อช่อง YouTube คันพิมพ์บ่เป็นให้ลูกหลานพิมพ์ให้เนาะค่ะเนาะตามนั้นค่ะช่องน้อยๆนิดๆคนบักยางใหญ่ๆเด็กคนแก่แก่ขลาดขลาดแก่ขลาดเด้อพี่น้องแก่ขาพี่น้องนี่แหละครับหายที่ละยายเดี๋ยวตู้เดี๋ยวพายุกับเขาเขียดสิหลายปีหน้าแห่งแต่หลายปีนี้เลยพายุเขาไว้แม่นปีหน้านี่เขียดเต็มๆเลยทั้งเขียดทั้งครบปีหน้าปีนี้เลยเนาะกว่าปีหน้าเฮาสิได้ตกไปหาปีหน้าแม่นบ่คันหาเขียดหากบแม่นครับสิ้นปีเฮาบ่ได้มาสอนทุกมื้อเด้อพี่น้องนี่คือมาถ่ายทอดวิธีการหาอยู่หากินของคนอีสานครับมีหลายอย่างพี่น้องที่บ่ทันได้ถ่ายทอดให้เมืองนี่ไปเชื่อสิเกาะดิ่งโอ้ยตอนมื้อเดียวก็ถือครับพี่น้องนี่ลังนี่
ง่ายเลยง่ายเลยแต่ผู้พลังงานเอาอยู่ขอใช้กันบัดผมวิ่งเมื่อจะได้ว่าอันนี้แม่งข้าวสารแม่งข้าวสารนี่เลยแสบหอมใหญ่ไปบองไหมก็หมดไอ้ยังอันนี้ไม่เท่าไหมน้องจ้าไปมาเด้อพี่น้องไปไปตามกันไปดูอย่ากินหมักตาลเอว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 อีพ่อ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 อยากกินหมักตาลเอ๊ะบ่งนี่มันบ่นี่หัวกบไห้เห็นบ่นี่หัวกบของแท้ครับพี่น้องนี่แม่งด่าหน่อยนี่นี่แม่งตบเต็บก็มีนี่อยู่บ้านเอิ้นแม่งตบเต็บอยู่บ้านบ้านยายเอิ้นแม่งหอนี่แม่งหัวน้ําอือนี่เด้เสียนี่เนาะจับหัวติล่ะบ่นี่ให้ให้พี่น้องเบิ่งนี่แซ่บพี่น้องมันหยาดกันกับตัวนี้แหละมันยังห้องพี่น้องตีกันกับตัวนี้แหละนี่อันนี้ก็หัวกบนี่โอ้ยอันหัวเขียดโม่เขียดโม่ต้องสอนอีกย้ำอีกมันอันนี้มั้ยมันหยาดมันหยาดหลายมองนี่เพื่องเพื่องมันเปื่อยเพื่องมันเปื่อยอุ้ยมิงด้านหน่อยนี่ว่าแซ่บแซ่บนี่แหละบางท่านบางคนเห็นสอนจังสี่ก็คิดฮอดสมัยเด็กหน่อยแหน่หน่อย30 40ปีที่ผ่านมาคุณแน่เพิ่นก็ว่าเนาะนะโอ้ยลูกเจ๋ยเอ้ยเฮ็ดให้แต่แม่คิดฮอดบ้านคิดฮอดเฮือนเด้เราว่าคุณแน่ก็ไปสร้างรักปักฐานอยู่ทางอื่นทางไกลเนาะค่ะพี่น้องก็คิดฮอดแต่สมัยอดีตการเคยหากินหาอยากตามท้องไร่ท้องนาอีสานบ้านนาเฮานี่แหละค่ะพี่น้องซะเจ๋ยจังได๋ถ่ายทอดชีวิตการทำมาหากินของเซาเจ๋ยตอนที่แข็งแรงอยู่ที่มีแห้งแก่หรือว่าที่มีแห้งสอนหรือว่าตอนไปหาเก็บเห็ดจังซี่หาเขียดจังซี่นี่แหละค่ะไปไปเบิ่งอีกหมานบ่บ่ตอนนี้บ่รอบนี้บ่บ่ถึกผู้ใดเดินทางกลับกะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเด้อค่ะเดินทางตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะกลับมื้อนี้กลับมื้ออื่นเนาะกลับกรุงเทพเป็นของดีพี่น้องพักแวนค่ะหน้านี่แล้วแซ่บอู้ยกินหน้าแลนจวดๆก้อนสเปรย์ก่อนไปเรื่อยๆมีพักแวนไปนำฮะของโปรดเก็บพักแวนไปยิงกับตำสมพี่น้องของโปรดกับปนกับเพาะหัวนี่ปนหัวถือว่าดวงดีที่นี่ได้นี่ปอกของเสียสวยอยู่ท่านในเกียงน้ำได้นี่อุ้ยเดี๋ยวก็จะไปล้างอยู่เฮือนอีกครับพี่น้องล้าง 3-4 น้ำล้างแล้วก็แซ่น้ำเกลืออุ้ยอย่าเบิ่งเอามาบาดกำเลยว่ะเห็นจังซี่บ่แก่ได้นี่พี่น้องยอดอัวดีคือหยังนี่ก็สิได้ขี่รถซาเล้งไปแล้วบ่ได้แก่แม่นขนเอิ้นขนไปบ่จับแต่แม่นกันเอามาล้างให้เนาะคงบ่ไปเก็บตะบุญได้ก็อยากเก็บคือกันเนาะเบิ่งต้องสอนหนูว่าเนี่ยสมื่นกระปูหน่อยหลายๆนี่หัวกบหัวเขียดโม่กบตัวโอ้ยต้องสั่นแล้วนี่คือให้เบิ่งดีๆนี่กระปูนิ่มปูนิ่มนี่อันนี้เพียงเขียดหมูนี่คือหมูวังหนึ่งหัวกบเดี๋ยวสิสอนให้เบิ่งกันบ่เชื่อตะท้องสอนมาแล้วคือหมูพี่น้องมีแต่ตัวยังไงนะอยู่ตัวเขียดที่หมูเสียนเป็นแต่เอาโยมตัวตรงดีพี่น้องมันหมานๆได้จ้าเด้อปูล้วนๆหอกล้วนๆตะท่องหอกล้วนๆได้หัวเขียดโมมีแต่ตัวใหญ่ๆนั่นได้เบิดเลยน้ำตะท่องปุ่นอ
ตบเตาตบเตาก็ได้ตบเตาหน่อยมันแข็งดีเลยล่ะอุดอีดหูเสียบมาละร้อยมาละร้อยตัวมึงกันนะพี่น้องก็สอนก่อนบ่ก็สอนมันก็ต้องต้องกลัวเรื่องเงินแม่มันต้องงอนนะงอนงอนเนาะได้ได้ยินได้เสียงผีโอ้ยโอ้ยดูดูเยี่ยมเลยโอ้ยนี่หมวกโอ้หมวกโอ้ผีหมวกใหญ่น้ำนี่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 ผีผีหน้ากระทึกกระปู้กระทึกโอ้ยไอ้กระปู้ติหาไปพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องจะไปเห็ดอยู่เห็ดกินให้พี่น้องได้อยู่ได้เห็ดน้ำได้อยู่ได้อยู่ได้กินน้ำกันนี่แหละยังว่าว่าไม่ได้กินน้ำดอกบาวีเถอะนะเก็บเบิดแล้วยูทูบโอ้ยเก็บเบิดแล้วยูทูบเขาจะทบมีหน่อยนึงไอ้โอ้เจียงาสองตัวร่างอวยกับบ้านพี่น้องแดดห้อนห่อนนี่มันโอ้ยพ่ออีเมียแม่งข่าวสารข่าวสารที่เข้าเขาไปหูนี่ข่าวสารที่เข้าแม่งข่าวสารเพิ่มเข้าโอ้เจียงหน้ากระถิ่นเขาก็วี่ไปวี่มาแม่ชวนมาเต้นได้หลายบ่เฮ้ยชวนเองเขาก็ได้เมือคนเจ้านี่เขาวิ่งทีหมานดีเนาะตรงตัวตรงตัวตรงพี่น้องได้เบิดเลยที่นี่อยู่นี่เขาวิ่งอวีบได้เบิดเลยได้เบิดเลยเขาวิ่งห่างเราได้เบิดเลยได้เบิดเลยนี่ได้เบิดเลยตอนต้นหลายมันออกได้เท่ากับวิ่งมันห่างตอนเขาวิ่งทีมันบ่ออกเลยตอนนี้อุ้ยอันนี้เราหน้าบ่ได้พี่น้องนะครับเอื้อนเอื้อนโอ้ยหมานถ้าหมานบาดจะไปห่วงนี่โอ้ยหันหมานนี่ลีน่ะสอนงานเดียวสอนบวกเดียวได้เลยนี่เบิ่งเขียดอีหน้าโอ้ยอ๋อเดี๋ยวผมจับไปแทะนี่ตัวใหญ่ๆงามๆเนาะเดี๋ยวดีหน้าก็ไปตําปุนจะได้เท่าเข้าพี่เนาะอุ๊ยเอาลบขึ้นมาอีกวี่ลบขึ้นอีกปล่อยได้นี่โอ้แบบอยู่บ้านพี่น้องบ้านผมนี่โอ้แซ่บดิโอ้ยบ้านนี้ก็อ๋อแก้วคือกันเนี่ยใช่ป้องชูพ่อน้ำพ่ออุจุนะใช่พายุตู้พักแง่งเขาเหนียวปั้นจำเอาอู้กระสอนลมนี่เลยอ่ะกระสอนลมเหมือนไว้กินปมพ่อเอาเปียบมูวิเขายอมกินพักเวียนคุยเฮ้ยถือได้ยังเปียดกบเปียดอีหน้านี่บนเจ้าพักเวียนเตาไม่ยังย่านแต่ประเดี๋ยวนี่จุดดามเสียมลมใช่หัวขาจะคล้องหลงทับแน่เอ้ยโอ้ยเนาะมึงบ่อยู่มึงบ่เจ็บดอกวัดเอาเท่าแล้วอือส่งผมแม่คือห่างไกลเนาะโอ้ยยายแต่งโตหมู่บ้านเองยายยอมผมได้นี่หากผมมีคนตัดให้อือเขาเจอยากเด้สีดำปากไก่งอกเออเอาสีดำยังกับผมเขาเกี่ยวกับทำบุญก็เลยบ่ได้แต่งฝนตกตอนนี้ก็แทนมีแต่น้ำมาบาทสุดท้ายไปเฮือนไปเลือกแล้วก็เอาขี่ออกแล้วก็สิได้เฮ็ดแนวอยู่ในกินให้พี่น้องได้เบิ่งนำครับนี่เบิ่งแม่งล่ะอุ๊ยเอานั่นก่อนเอานั่นก่อนสิโดดสิโดดนี้เขียดอีหน้าอุ๊ยเอาสำเร็จหน่อยแล้วพี่น้องได้เล่นน้ำน้ำกำลังได้ทำไมตะกี้เป็นเด็กน้อยก็ไปสอนนั่งสี่เหรอพี่น้องอยู่น้ำบ้าน
เลือดต้มอยู่ทำงานหน้าน้ำบานสอนแล้วๆว่าได้หัวได้น้อยๆได้โตสองโตก็ไปเล่นน้ำมั้งสิล่ะมาเฮ้ยมานี่นั่นเด้ห้องห้องคางห้องคางมาถึงบางทีนะเออมาหันมาพ่อละโอ้มันอยู่ในนี่คิดนี่น่ะไอ้กูคุ้มอย่างสีได้นอนจังว้าว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 อุ้ยกระสอบไปคือไม่เห็นถือว่ามันเป็นนางหัวเขียดโม่พี่น้องมันเป็นนางออกขาเป็นนางเนี่ยพี่น้องห้องเข้าบ่เบิดเด้อพี่น้องเด้อบ่เบิดครับก็ให้เข้าใจครับบ่เบิดเพราะว่ามีหลายมองหลายบอนที่บ่ได้สอนบ่ได้หาเฮาก็หาแค่จากงานเองที่หามาตั้งแต่ต้นคลิป6งานหน้าในภาคอีสานนี่หลายมองพี่น้องมีเป็นแสนๆไหลพุ่นล่ะมองมีน้ำนะตอนนี้บ่ดับครับบ่เบิดเพียงแค่มาถ่ายทอดวิถีชีวิตการหาอยู่หากินของภาคอีสานที่เพิ่นหากินมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษเพิ่นหามาผู้สังกษาญาสังกษีแม่นครับไหลมาเบิดนั่นล่ะเพิ่นเว้าหลายถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมกันครับให้แม่นครับจนฮอดผีแม่นครับเหลือมาอยู่หลายๆท่าน 70-80% เพิ่นก็ว่าเห็นแล้วก็คือฮอดตอนเป็นเด็กน้อยนั่นล่ะว่าได้เคยเฮ็ดแบบนี้เคยหาแบบนี้เคยกินแบบนี้เคยแซ่บแบบนี้จังซี่นะได้เบิ่งได้ชมแล้วก็คือฮอดความหลังไปซ้ํานี้แหละไปเข้าบ้านแล้วพี่น้องบาทสุดท้ายแล้วล่ะครับนั่นตัวสุดท้ายเอ้าจับมานี่ชื่อใดหาไปเบิ่งเอเล่พี่น้องได้อ้อมได้อ้อได้แกงนั่นแล้วเมื่อเฮือนแล้วพี่น้องพักก็ได้เฮือนแล้วพี่น้องพักก็ได้เจ้าพักก็ได้ห่วงก็ได้เพราะว่าสมุดที่ว่าหมานนี่ดีแหละพี่น้องพักเวรกับงามงามนี่ชัดเจนพักเวรพักเวรก็เลยต้องงามงามนี่ไปเอาล่ะครับพี่น้องขอกันขี่เผ็ดกินเผ็ดยากลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องสู้เยี่ยมพอกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับโชคดีทุกๆท่านที่เดินทางกลับไปเฮ็ดงานเด้อพี่น้องเด้อเหตุการณ์เฮ็ดงานก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพโดยทุกๆท่านครับผมไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ